สวัสดีครับผมศิริศักดิ์ท่อนทองนะครับ Industry Technical Specialist Intel ประเทศไทยจำกัดนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทางนิพานะครับที่ให้โอกาสทาง Intel ได้มาอัปเดตเรื่องของเทคโนโลยีนะครับวันนี้เราก็มาในหัวข้อที่ชื่อว่าตัว Scaling in the Cloud with the Intel Optane Persistent Memory นะครับวันนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือเรามีเทคโนโลยีใหม่นะครับที่จะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยทำ Data Analytics ต่างๆเนี่ยได้ดีมากขึ้นนะครับเรามาดูกันว่าวันนี้Optane เนี่ยจะมาช่วยอะไรได้นะครับถ้าพูดถึงปัจจุบันนะครับเราเรื่องของการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับก็จะเห็นว่า Data นี่มีส่วนสำคัญนะครับไม่ว่าธุรกิจในรูปแบบไหนนะครับก็ต้องการใช้ข้อมูลของลูกค้านะครับหรือว่าข้อมูลต่างๆเพื่อเข้ามาวิเคราะห์นะครับเพื่อให้เกิดbusiness value ใหม่ๆเกิด opportunity ใหม่ๆเกิด product หรือว่า service ใหม่ๆนะครับแต่ว่า workload เนี่ยค่อนข้างเปลี่ยนไปมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำ business intelligence นะครับ massive data set data ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของ securityนะครับเราต้องการ security ที่ค่อนข้างมีความปลอดภัยในระดับสูงนะครับแล้วก็ transactional process ต่างๆนะครับเพื่อในการ compute เนี่ยต้องทำได้เร็วขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็น workload แบบใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI หรือว่าการทำ machine learning เนี่ยก็ต้องมีการใช้ data นะครับในการประมวลผลที่ค่อนข้างสูงนะครับการทำ real time analytics หรือว่า predictive analytics ต่างๆนะครับจะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยเพิ่มการมองเห็นเรื่องของ business opportunity แล้วก็ข้อมูลของ user ได้มากขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยในการ drive ในเรื่องของการทำ digital transformation ต่างๆนะครับแล้วก็ข้อมูลสำคัญนะครับอย่าง IDC เนี่ยบอกว่าในปี2025นะครับเขาคาดว่าจะมี data เนี่ยทั่วโลกเนี่ยขนาดถึง175เซตไบต์นะครับซึ่ง data เนี่ยมันขนาดใหญ่มากนะครับแล้วก็ส่วนสำคัญเนี่ยอย่างน้อย 30-40% เนี่ยเขาคาดว่าต้องเอาเข้ามาในการประมวลผลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการในการเก็บ data นะครับหรือว่าการ process data เนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อสิ่งที่เขาต้องการคือการที่จะเกิด value ของ business ใหม่ๆนะครับและ data ที่เราเห็นแล้วก็ใช้งานอยู่ในปัจจุบันก็มีการอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูงนะครับ compound annual growth rate เนี่ยอยู่ที่ประมาณถึง 26% ต่อปีนะครับแล้วก็จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือส่วนสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการ digital transformation นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับสิ่งที่ challenge ใน business แล้วก็ในตัวของตัว infra ปัจจุบันนะครับก็คือเรื่องของการที่CPU เนี่ยมันมีความต้องการในการประมวลผลที่เติบโตนะครับในลักษณะของกราฟเนี่ยเป็น exponential แบบก้าวกระโดดเลยนะครับแต่เราพอมาดูถึงเทคโนโลยีของ DRAM นะครับกับพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันไม่สามารถมีเทคโนโลยีที่มันเติบโตไปได้ใกล้เคียงกับความต้องการในการประมวลผลนะครับจะเห็นกราฟตรงกลางอันที่2นะครับในแต่ละเฟสของการอัปเกรดเทคโนโลยีของ DRAM นะครับตั้งแต่เฟส1เฟส2เฟส3จะเห็นว่าความชันของกราฟเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆนะครับแปลว่าเขาเพิ่มขนาดของ DRAM เนี่ยได้น้อยลงแต่ว่ามันไม่ตอบสนองกับความต้องการนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเรามาดูกราฟที่3นะครับ memory need เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับเพราะมันมาจากความต้องการในการใช้การประมวลผลนะครับแต่ว่าใน commercial product DRAM แล้วมันไม่สามารถเติบโตไปได้ในความต้องการที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีgap ของเรื่องของเทคโนโลยีนะครับระหว่างความต้องการกับสิ่งที่ deliver ได้นะครับ Intel ก็เลยเห็น challenge นะครับแล้วก็ปัญหาของตรงนี้นะครับเราก็เลยทำการรีอาร์คิเทคเจอร์ในเรื่องของตัวเมมโมรีนะครับเพราะจะเห็นว่าการใช้งานโดยทั่วไปนะครับถ้าเราดูปีละมิตของการใช้งานนะครับเราจะเห็นว่าเวลาปกติเนี่ย CPU เนี่ยเวลามันทำงานก็จะโปรเซส data ที่อยู่ใน DRAM นะครับพอ DRAM เสร็จเนี่ยมันก็ลงมาข้างล่างนะครับถ้ามันไม่เจอ data ใน DRAM มันก็ลงมาไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดดิสก์หรือก็เป็น NAND solid state ต่างๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้าดูจากรูปนะครับจะเห็นว่าDRAM เนี่ยมันไม่สามารถเติบโตในส่วนของ capacity ได้มากเพียงพอความต้องการนะครับแต่ว่า data ที่โตขึ้นเนี่ยพอมันไม่สามารถ access DRAM ได้มันลงกลับมาที่ตัว solid state หรือว่า hard disk นะครับความแตกต่างของเรื่อง latency ก็คือความสามารถในการ read write data เนี่ยจาก DRAM แล้วเปลี่ยนมา solid state นะครับมันต่างกันถึง 1,000 เท่านะครับถ้าเราดู DRAM เนี่ยการ access data เนี่ยประมาณน้อยกว่า 0.1 ไมโครเซกนะครับแต่พอมันอยู่ในตัว solid state มันอยู่ในระดับ100มิลลิเซกนะครับสิ่งความแตกต่างถึง 1,000 เท่านะครับมันทำให้เกิดความที่เขาเรียกว่า power response อยู่ในระบบของมันนะครับ Intel ก็มองเห็นตรงนี้แล้วก็สร้าง innovation product ที่เราเรียกว่าตัว Intel Optane นะครับ Intel Optane เนี่ยจะมาช่วยปิดแกปนะครับมา fulfill ระหว่างช่องว่างระหว่าง DRAM กับ solid state ทั่วไปนะครับมันมาใน2ส่วนนะครับส่วนแรกเราเรียกว่า Optane Persistent Memory นะครับก็คือส่วนที่เข้ามา fulfill ในส่วนของตัว memory นะครับทำงานร่วมกับ DRAM แล้วก็ให้ลูกค้า access data ได้ดีใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ในต้นทุนที่ถูกลง
นะครับส่วนที่2คือ obtain SSD นะครับก็จะมา fulfill ในเรื่องของ performance ในส่วนของ SSD ปกติแต่ว่าอยากได้performance ที่ดีกว่า solid state ทั่วไปนะครับแล้วก็มี obtain SSD ที่เข้ามานะครับตรงนี้ก็จะช่วยในการ fulfill gap ในเรื่องของการ access แล้วก็การประมวลผลของ data ได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าวิธีการใช้งานของตัว obtain เนี่ยมันสามารถช่วยในการเพิ่ม value ให้กับตัว application ต่างๆได้อย่างไรนะครับปัจจุบันนะครับถ้าพูดถึงตัว obtain persistent memory นะครับเรามองไปที่2วิชั่นนะครับเรื่องแรกคือเราเอาตัว obtain memory เนี่ยมาใส่ทำงานร่วมกับ DRAM นะครับสิ่งที่ได้ก็คือ application OS ต่างๆเนี่ยจะเห็น memory ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับมันจะใช้ตัว DRAM เป็นตัว caching ใช้ obtain เป็นตัวเก็บ data นะครับแต่ภาพรวมแล้วเครื่องตัวเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยก็จะมีหน่วยประมวลผลนะครับ memory เนี่ยที่มากขึ้นนะครับในราคาที่ถูกลงนะครับหรือว่าอีกซีเนอโรนึงนะครับเราเอามาแทน storage นะครับแทน storage เนี่ยหมายความว่าในที่นี้ก็คือตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมองเห็นตัว pool ของตัว storage เนี่ยอยู่เป็น pool นึงนะครับแต่ว่า physically เนี่ยมันเป็นตัว obtain persistent memory นะครับข้อดีก็คือมันมี access นะครับเรื่อง read write latency เนี่ยที่ค่อนข้างดีนะครับดีกว่าตัว solid state ที่เป็นตัว storage ทั่วไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการใช้อยู่2ทางนะครับว่าขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่เราใช้ว่าเหมาะสมประเภทไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมี approach ในส่วนถัดไปว่ามันจะควรเป็นประเภทไหนบ้างนะครับปัจจุบันนะครับ innovation ของตัว obtain นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เรา extract เข้าไปในเรื่องของการที่เราสามารถรองรับ data set ที่ใหญ่ขึ้นนะครับพอ data set ที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยมันทำให้เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะของ near real time เนี่ยได้มากขึ้นนะครับเราใส่ตัว obtain memory เข้าไปนะครับแล้วมันก็ไปเพิ่มขนาดของ data set นะครับแล้วdatabase หรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยก็จะโปรเซสได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเทรนด์ของ database นะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนนะก็พยายามทําเรื่องของ in memory database มากขึ้นนะครับแต่ว่าแกปของเราก็คือเรื่องของการที่แบบว่า DRAM เนี่ยมันไม่สามารถเพิ่มขนาดแล้วก็ราคามันก็แพงด้วยนะครับมันทําให้ติดอยู่ตรงระหว่างนี้นะครับแต่พอเรามีเทคโนโลยีของตัว obtain นะครับเราใส่เข้าไปในเครื่องนะครับเครื่องก็จะได้เห็น memory ที่ใหญ่ขึ้นนะครับยิ่งตัวเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยสามารถรองรับนะครับในปีปัจจุบันคือรองรับได้สูงสุดถึงเครื่องละประมาณ8เทราไบต์ในเครื่อง2ซ็อกเก็ตนะครับทำให้การที่เรามีเมมโมรีถึง8เทราไบต์เนี่ยก็จะประมวลผลในเรื่องของเมมโมรีได้เยอะขึ้นนะครับแอปพลิเคชันก็ทำงานได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องของออฟเทนนะครับเวลาเรามีแคปซิตี้ที่ใหญ่ขึ้นนะครับสิ่งที่ได้เนี่ยพอเราใช้เอาไปเป็นคอมบิเนชันรวมกับตัว DRAM แล้วนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือtotal cost of ownership เนี่ยมันจะลดลงไปนะครับลูกค้าก็จะได้ต้นทุนที่ถูกลงนะครับได้เมมโมรีที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของการโปรเทค data นะครับข้อมูลที่ read write ทุกอย่างที่เก็บอยู่ในตัว obtain เนี่ยมันเราเก็บในลักษณะที่เรียกว่า encryption นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของ security เนี่ยก็ enhance ขึ้นมาอีกนะครับเวลาเราใช้ตัว obtain อันนี้คือข้อดีนะครับในการใช้ obtain ในปัจจุบันนะครับส่วนการใช้งาน obtain เนี่ยอย่างที่บอกนะครับมันมีวิธีการ approach ค่อนข้างหลากหลายนะครับเราแบ่งเป็น3หลักใหญ่ๆนะครับอันแรกคือ memory mode นะครับ memory mode เนี่ยใช้งานกับตัวแอปพลิเคชันทั่วไปนะครับตัวนี้แอปพลิเคชันหรือว่า OS เนี่ยไม่จำเป็นนะครับต้องรู้จักตัว obtain นะครับแค่ตัว BIOS เนี่ย setting นะครับสร้างตัว memory pool ขึ้นมานะครับ DRAM มันจะถูกทำงานใช้งานร่วมกับ obtain นะครับแล้วก็ present ตัว obtain memory เนี่ยให้ OS ไปนะครับข้อดีของมันก็คือภาพรวมเนี่ยลูกค้าสามารถซื้อใช้งานตัว memory นะครับ disk ในmemory ในตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ราคาที่ถูกลงนะครับแต่ว่าพอมันเอาไปมิกซ์รวมกันนะครับไอ้ DRAM ที่ใช้เป็นแคชเนี่ยให้เราเข้าใจว่ามันจะมูฟในลักษณะที่เอาไปใช้งานเป็นแคช L4 ของ CPU นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย OS จะเห็นเฉพาะส่วนที่เป็น memory ที่เป็น obtain นะครับแต่ว่าขนาดมันจะใหญ่ขึ้นเลยนะครับในราคาที่ถูกลงนะครับแล้วก็ส่วนที่2นะครับเราเรียกว่าตัว App Direct Mode นะครับ App Direct Mode เนี่ยจะเป็นเฉพาะทางในแอปพลิเคชันต่างนะครับอาจจะเป็นตัว SAP HANA หรือว่าเป็นตัว SQL อื่นๆนะครับตัวพวกนี้มันจะรู้จักกับ obtain นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะรู้ว่าเวลาเราใส่ memory เข้าไปในเครื่องนะครับมันจะสามารถ paste data ได้ถูกทีนะครับ data ส่วนไหนที่เป็น working space นะครับต้องการ process เร็วๆนะครับไม่จำเป็นต้อง keep data มันก็จะเก็บไว้ใน DRAM นะครับส่วนไหนที่เป็น table ต่างๆที่ถูก compression นะครับมันก็ move ไปอยู่ในตัว obtain memory นะครับมันจะ leverage ระหว่างตัว DRAM กับตัว obtain เองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกโหมดนึงที่ช่วยให้ performance ได้สูงขึ้นแล้วก็เก็บ data ได้ใหญ่ขึ้นนะครับโหมดที่3เราเรียกว่าตัว storage over AD นะครับตัวนี้จะช่วยในเรื่องของ
ในกลุ่มที่ขายเป็น block storage นะครับแต่ว่าเขาไปเพิ่มขีดความสามารถของตัว disk นะครับ พอเปลี่ยนจากตัว optane นะครับของเดิมเนี่ยเขาใช้ disk ที่เป็น solid state อยู่ในตู้ใหญ่ๆนะครับแต่พอเราใส่ optane ที่เป็น memory เข้าไปนะครับมันก็จะเป็น storage tier แรกสุดที่มันมี performance มากกว่า storage เดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกโหมดหนึ่งที่เพิ่ม performance ให้กับตู้ storage ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะมีอยู่3โหมดนะครับทีนี้เรามาดู product ที่เราขายอยู่ปัจจุบันนะครับ Optane Memory เนี่ยจะมีซีรีส์นะครับปัจจุบันเราขายอยู่เราเรียกว่าซีรีส์100นะครับมากับตัว Second Generation ที่เราเรียกว่าตัว Cascade Lake นะครับก็รองรับ CPU นะครับตั้งแต่4ถึง28คอร์นะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับ1ซ็อกเก็ตรองรับที่3 TB นะครับใส่ได้สูงสุด3 TB นะครับแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับ SKU ที่เราเลือกนะครับว่ารองรับตัว Memory ได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัว Optane จะมีให้เลือกนะครับสูงสุดได้512 กิกครับต่ำสุดก็คือ128 กิกนะครับเราก็เลือกตัว Optane ที่เหมาะสมนะครับส่วนใน generation ถัดไปนะครับที่เรากำลังจะออกนะครับมันเราเรียกว่าตัว200 series นะครับ200 series จะมากับตัว generation 3ของตัว Intel นะครับจะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นเครื่องที่ใหญ่นะ4หรือว่าเครื่องที่เป็น4 socket นะครับมันจะมากับแพลตฟอร์มที่เราเรียกว่า Kubernetes นะตัวนี้ก็คือมันรองรับ6 channel นะครับแล้วก็1 socket เนี่ยใส่ได้มากสุดคือ3 TB นะครับถ้าอยู่ในเครื่องที่เป็น4 socket ก็คือไปได้ถึง12 TB ต่อเครื่องนะครับสปีดก็อยู่ประมาณ 2,666 เมกะต่อ transaction นะครับอันนี้สำหรับงานที่เป็นเครื่องใหญ่ๆนะครับ4 socket นะครับส่วนอีกตัวนึงนะครับตัวที่เป็นซีรีส์200นะครับตัวนี้กำลังจะเปิดตัวมาพร้อมกับตัว generation ใหม่ที่เราเรียกว่าตัว Ice Lake นะครับหรือว่า Gen 3นะคาดว่าจะน่าจะ available ขายในประมาณ Q2 ของปีนี้นะครับก็จะรองรับ memory channel ได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเจนใหม่มันมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของตัว channel memory ครับของเดิมมัน6มันเพิ่มเป็น8 channel นะครับพอเพิ่มเป็น8 channel เนี่ยใน1 socket ก็รองรับตัว optane ได้มากขึ้นนะครับ4 TB นะครับแล้วก็ speed ของในการ access จาก CPU ไป memory เนี่ยก็มากขึ้นนะครับ 3,200 เมกะ transaction นะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับอย่าง EADR นะครับตัวนี้จะช่วยในการฝัดข้อมูลนะครับจากตัว cache ของ CPU เนี่ยลงมาเก็บในตัว optane นะครับป้องกันไฟดับไฟกระชากอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวโปรดักต์ของตัว Optane นะครับนะครับตัวซีรีส์200นะครับที่เราเปิดตัวไปเมื่อกี้พูดถึงตัว EADR ตัวนี้นะครับ Enhanced Asynchronous DRAM Refresh นะครับก็คือถ้าสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีเทคโนโลยีตัวนี้นะครับเขาจะใช้แอปพลิเคชันในการคอยฝัดแคชนะครับที่อยู่ใน CPU เนี่ยให้ move data มาอยู่ใน memory นะครับเพื่อเก็บแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวิร์กโหลดต่างๆเนี่ยมันจะไปถูกใช้งานบนแอปพลิเคชันนะครับทำให้แอปพลิเคชันเนี่ยทำงานหนักขึ้นนะครับแต่ว่าฟีเจอร์ใหม่ที่เราเรียกว่าตัว EADR นะครับมันทำงานอยู่ใน CPU เลยนะครับ CPU เนี่ยจะคอยเช็คในเรื่องของ power นะ power supply ถ้าไฟมันหายนะครับมันก็พยายามแฟตตัว cache memory ต่างๆเนี่ยลงไปอยู่ใน optane memory ให้มากขึ้นนะข้อดีคือแอปพลิเคชันเนี่ยก็ไม่ต้องมาคอยมอนิเตอร์ว่าแบบว่า data มันถูกฝัดลงไปจาก cache ไปหมดหรือยังนะprocess ตรงนี้ก็จะทำอยู่ในตัว processor จัดการได้หมดนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการ enhance ในเรื่องการใช้งาน optane ขึ้นมาในเทคโนโลยีตัวใหม่นะครับอย่างตัว200 series ของเรานะครับปัจจุบันนะครับถ้าพูดถึงตัวปัจจุบันนะครับถ้าพูดถึงตัวซอฟต์แวร์ ecosystem ของตัว Intelนะครับต้องบอกว่ามันรองรับแบบค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ควบคุมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น operating ที่เป็นใช้งานทั่วไปนะครับ Microsoft Oracle Red Hat VMware นะครับหรือว่าตัวที่เป็น KVM Ubuntu ต่างๆนะครับก็รองรับการใช้งานตัว Optane แล้วนะครับแต่ว่าในเลเยอร์ขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก database AI analytics ต่างๆนะก็จะเห็นในรูปว่า ecosystem เนี่ยค่อนข้างใหญ่แล้วก็หลายส่วนนะครับ application หลายส่วนเนี่ยได้เอาตัว Optane memory ไปใช้งานนะครับแล้วก็ได้ benefit ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดต้นทุนหรือว่าการเพิ่ม performance ให้กับตัวระบบเองนะครับก็ค่อนข้างครอบคลุมในเรื่องของ ecosystem นะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับอย่างตัวที่ใช้งานเยอะๆแล้วก็มี value ที่แบบมันสามารถ represent ให้ได้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว SAP HANA นะกลุ่มที่เป็น database นะครับ Aerospace Redis หรือว่า Oracle นะครับก็มีการใช้งานตัว Optane memoryนะครับในส่วนที่เป็น DRAM แล้วก็ Featuring กับตัว Optane นะครับเขาได้ value เยอะขึ้นนะ data set ที่มีในตัว memory database ต่างๆก็สามารถโหลดเข้ามาอยู่ใน memory ได้มากขึ้นนะครับหรือว่าตัว software analytic นะครับ Apache Spark นะครับหรือว่าของ SaaS software เองนะครับก็มีการใช้งานตัวนี้แล้วก็ได้ benefit มากขึ้นนะครับหรือว่าจะ
จะเป็นในส่วนของ Virtualize Infra ต่างๆนะครับที่พอใช้ Memory Mode มี Memory ใหญ่ขึ้นก็จะสามารถทำ Virtualization ได้มากขึ้นในต้นทุนที่ต่ำลงนะครับอันนี้ก็ในปัจจุบันที่ได้ Value กับฝั่งที่ตัวที่เป็น Optane นะครับและต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ย Intel นะครับเราคอมมิตเมนต์ในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเราพัฒนาของตัว Optane เนี่ยควบคู่ไปกับโรดแมปของฝั่งตัวที่เป็น CPU Xeon นะครับต้องบอกว่าเป็นคอมมิตเมนต์ที่แบบเป็น long term เลยนะครับปัจจุบันนะครับตั้งแต่เปิดตัว Optane มาคู่กับเจเนอเรชันที่2ของตัว Cascade Lake นะครับแล้วพอเจเนอเรชันที่3นะครับตัว Optane ก็ถูกอัปเกรดเหมือนกันนะครับเป็นเจนที่2ของ Optaneนะครับแล้วเราก็คอมมิตว่าในอนาคตพอเป็น CPU ตัวใหม่นะครับเราก็จะอัปเกรดฟีเจอร์ของ Optane เนี่ยตามไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือข้อดีว่าพอลูกค้าเริ่มสวิตช์มาใช้ตัวเทคโนโลยีเราเนี่ยและแน่นอนว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีการอัปเกรดเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆมันก็จะเพิ่มเบนฟิตให้กับลูกค้าไปได้เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีที่เราเห็นแล้วก็คอมมิตเมนต์ต่างๆนะครับอย่างทางนิพาเองนะครับปัจจุบันก็มีการใช้ Optane ในเรื่องของการเพิ่ม capacity ต่างๆนะครับให้กับ memory แล้วก็ให้กับตัวระบบนะครับแล้วก็วันนี้ presentation ก็อาจจะขอจบประมาณเท่านี้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจในส่วนของตัวที่เป็นเทคโนโลยีนะครับสามารถติดต่อทางนิพาหรือว่าติดต่อทาง Intel Thailand ได้นะครับผมก็พร้อมยินดีนะครับที่จะมาตัวแชร์ตัวเรื่องราวแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆให้ฟังนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับในเซสชันนี้ครับ